สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันจันทร์ที่25มีนาคม2567มานำเสนอครับทุกปัญหามีเวลาระเบิดช่วงนี้กระบวนการกฎหมายกำลังทำงานเข้มข้นทั้งในระบบรัฐสภาในระบบตำรวจและในระบบศาลถ้าถามว่าจะมีผลกระเพื่อมต่อสังคมบ้างสังคมเมืองบ้างหรือไม่วันนี้คงไม่มั้งแต่วันหน้าไม่แน่ไล่คุยกันไปทีละเรื่องก็แล้วกันอย่างวันนี้25มีนาคม67ที่สัปปายะสภาสถานวุฒิสภาเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลเศรษฐาส่งท้ายการสิ้นสุดวาระของ250วุฒิสมาชิกในเดือนพฤษภาเพื่อให้แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ถ่ายทอดสดผมเห็นหัวข้อที่สว.แบ่งกันอภิปรายแล้วใครๆก็พลาดได้แต่นักโทษเทวดาควรเฝ้าหน้าจออย่างยิ่ง7หัวข้อที่สว.สวดแล้วเก็บศพไว้รอเผามีประมาณนี้ด้านเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องชาวบ้านด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายด้านพลังงานด้านการศึกษาและสังคมด้านการต่างประเทศและท่องเที่ยวด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้านปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง7นี้ทางสว.เขาฉายหนังตัวอย่างตอนสำคัญสำคัญเรียกน้ำย่อยไว้เช่นปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมสว.แพรมประเด็นไว้ว่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามคำพิพากษาที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานมีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพช่วยพวกพ้องหาประโยชน์ส่วนตนสร้างมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวผู้จะอภิปรายยืนหนึ่งคือสว.สมชายแสวงการไม่น่าพลาดส่วนสว.ที่จะเป็นคู่สวดมาติกาบางสุกุลคือท่านไหนอีกบ้างบอกตอนนี้ก็จืดหมดยังตามด้วยเรื่องนโยบายเปลี่ยนสปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมอาจเอื้อประโยชน์ให้นายทุนจะป้องกันอย่างไรรวมถึงการแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเป็นต้นปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเด็นแจกดิจิตอลวอลเล็ตคนละ 10,000 บาทที่นายกเศรษฐาขโมงโฉงเฉงว่าทำได้ทำทันทีนั้นค่อนปีแล้วทำได้ทำทันทีที่ว่านั้นแปลว่าตดให้หมาดมหรือยังไงกันแฟนๆรอแจกเงินก็คอยฟังรายการสว.จี้ถามเศรษฐาตีกันเชียงหนีในวุฒิสภาวันนี้ก็แล้วกันปัญหาเขตแดนไทยเขมรบรรจบในอ่าวไทยตรงเกาะกูดที่เรียกพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยเขมรพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตรคาดว่ามีก๊าซธรรมชาติอยู่ราวๆ11ล้านล้านคิวบิกฟุตประเมินเป็นตัวเงินร่วม20ล้านล้านบาทนั่นเหมือนกันสว.คำนูลสิทธิสมานและสว.พลเรือเอกพันลบตะมิสานนท์อดีตเสนาธิการทหารเรือจะทำหน้าที่ซักฟอกขยี้อบรีดให้หมดจดเนี่ยที่สว.จะฝากแผลรักไว้กับรัฐบาลเศรษฐาก่อนจากไม่มีผลวันนี้หรอกเพราะเป็นการอภิปรายไม่ลงมติแต่แผลรักนั้นจะเรียกแมลงวีแมลงวันมาตอมเผลอๆวางไข่วางเชื้อจนแผลกลายไม่บาดทะยักก็อาจลามติดเชื้อเข้ากระแสเลือดตายเอาได้ง่ายๆในช่วงราหูอยู่ในภพวินาศดวงเมืองโดยเฉพาะกับเรื่องใช้จ่ายงบประมาณตุกติกเรื่องถึงคุกถึงตารางเรื่องความไม่พอใจจากประชาชนด้านเอารัดเอาเปรียบสังคม
ประเภททุจริตต่อหน้าที่คอร์รัปชันกินส่วยรับสินบาทคาดสินบนระวังให้ดีถูกราหูหมายหัวแน่ยิ่งวันนี้25มีนาเกิดจันทรคาตราหูในมีนเป็น7กับราศีกันด้วยแล้วพวกหนอนบ่อนไส้ทำใต้ดินบนดินกับบ้านเมืองพวกคดในข้องอในกระดูกพวกโกงบ้านกินเมืองราหูอมจันทร์รอบนี้ต้องระวังตัวเป็น10เท่าเพราะพระราหูมาเพื่อเช็คบินพวกนี้เป็นกรณีพิเศษไม่เชื่อก็คอยดูวันนี้25มีนาไปพรุ่งนี้26มีนามีคดีเล็กๆคดีหนึ่งที่ศาลจะตัดสินแต่ประเด็นกลับใหญ่ที่ใครๆก็ห้ามพลาดนั่นคือคดีอาญาที่ทักษิณชินวัตรฟ้องชวนหลีกภัยข้อหาหมิ่นประมาทกรณีอดีตนายกและอดีตประธานรัฐสภาชวนหลีกภัยไปบรรยายที่โรงเรียนการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ปี2555ได้กล่าวถึงนโยบายการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสมัยรัฐบาลทักษิณถ้อยคำที่ปรากฏในคำฟ้องอดีตนายกชวนได้พูดข้อความดังนี้รูปแบบการปกครองทุกอย่างต้องพัฒนาไปข้างหน้าแต่ต้องยอมรับว่ารูปแบบการปกครองของประเทศไทยให้โอกาสมากบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เราต้องทำคนไทยมีศักยภาพแต่เรามีจุดอ่อนที่นักการเมืองโกงซึ่งมาจากธุรกิจการเมืองและอุปสรรคของประชาธิปไตยคือการยึดอำนาจระบอบประชาธิปไตยอำนาจประชาธิปไตยจะใช้ผ่านองค์กรสถาบันทั้งนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและตุลาการโดยมีการขานอำนาจซึ่งกันและกันแต่เมื่อบ้านเมืองมีปัญหาจึงเกิดองค์กรอิสระขึ้นมาเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่เมื่อระบบทักษิณเกิดขึ้นก็ใช้วิธีการนอกกฎหมายสำหรับปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันเป็นเพราะนโยบายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศว่าจะแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดใน3เดือนนั้นทั้งที่ขณะนั้นไฟใต้หมดแล้วในสมัยที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับใช้คำว่าโจรกระจอกและยกเลิกศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.หันมาใช้นโยบายฆ่าหมดก็จบตรงนี้คือที่มาของการนองเลือดในปัจจุบันนี้คดีนี้แหละครับทักษิณให้ทนายความไปแจ้งความกับตำรวจในปี2555ตำรวจสั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องจนคดีใกล้หมดอายุความคดียังไม่ไปถึงศาลน่าจะเป็นคดีแรกละมังที่จำเลยคืออดีตนายกชวนไม่ต้องการให้คดีหมดอายุความซึ่งจะทำให้เสียระบบยุติธรรมจึงมอบให้นายราเมศรัตนชเวงไปตามเรื่องและอัยการนำตัวจำเลยส่งฟ้องศาลอาญากรุงเทพใต้ในที่สุดพรุ่งนี้แหละศาลจะตัดสินจำเลยชวนจะถูกตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่ประเด็นเพราะผิดก็รับโทษไปไม่ผิดก็กลับบ้านไปทุกคนทัดเทียมกันทางกฎหมายที่เป็นประเด็นต้องสนใจอยู่ที่คำพิพากษาถ้าผิดก็หมายความว่าข้อความที่จำเลยชวนพูดสำหรับปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันเป็นเพราะนโยบายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศว่าจะแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดภายใน3เดือนนั้นทั้งที่ขณะนั้นไฟใต้หมดแล้วในสมัยที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับใช้คำว่าโจรกระจอกและยกเลิกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.หันมาใช้นโยบายฆ่าหมดก็จบตรงนี้คือที่มาของการนองเลือดในปัจจุบันนี้
คำตัดสินศาล26มีนานี่แหละไม่ว่าออกมาด้านใดจะมีความอธิบายเป็นคำตอบให้ชัดเจนกันลงไปถึงที่มาของการนองเลือดใน3จังหวัดชายแดนใต้ถึงทุกวันนี้ว่าเป็นไปตามที่อดีตนายกชวนบรรยายหรือเป็นการหมิ่นประมาทตามที่อดีตนายกทักษิณฟ้องและ26มีนาวันเดียวกันนักโทษทักษิณที่ป่วยขั้นวิกฤตอันอาจถึงอันตรายถึงชีวิตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะได้รับการพักโทษนั้นจะเดินทางไปพักเพื่อไทยในวันประชุมพักพอดีเพื่อให้ส.ส.ทยอยเข้ากราบคารวะนักโทษเป็นรายกลุ่มบุคคลรายกลุ่มจังหวัดมาตรา28 29พ.ร.ป.พักการเมืองบอกว่ามาตรา28ห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการอันใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมมาตรา29ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่เป็นสมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนักโทษทักษิณไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการไปนั่งในพรรคให้สมาชิกเข้าคารวะเข้าข่ายครอบงำทางตรงทางอ้อมหรือไม่ก็คิดกันเอาเองนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อไทยตอบคำถามนักข่าวที่ถามจะขอคำแนะนำอะไรจากนายทักษิณว่าก็ให้กำลังใจท่านและให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช้กำลังกายและสิ่งที่ได้สะสมมาตอนที่อยู่ต่างประเทศเอาความทันสมัยและสิ่งดีๆนำมาให้เราได้รับคำแนะนำจากท่านดิฉันมองว่าการมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแนะนำสิ่งดีๆถือว่าต้องขอบคุณด้วยซ้ำวันนี้นักโทษเหยียบพรรควันต่อไปทำเนียบได้เหยียบแน่คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ